วันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงทรงพลังเนยพัสวรรณฮะวันนี้มากับเพลงเอาคำว่ารักคืนหนูเอาคำว่าชู้คืนไปขอความจากพวงดีเตือนว่าฉันกำลังเป็นมือที่สามแม้นเจ็บเจ็บจากคนที่ไม่รู้จักเริ่มจะหนักเอาว่าฉันมันต่ำหน้าตาก็สวยเป็นมือที่สามเต็มหน้าเฟรมสาเหตุเกิดจากความไม่รู้เพราะพี่บอกหนูว่าไม่มีใครคนเหงาเท่ากับอ่อนไว้ทุกคนเอาใจรักไม่รู้ตัวก็เคยคิดพี่ช่างแสนดีแต่ทำไมไม่มีครอบครัวก็เพิ่งมารู้ตัวว่าตกเป็นชู้ใครเอาคำว่ารักมาคืนใช่ไหมจากรักคนมี2คนใช่ค่ะอันนี้พอมีทะลงทะเลาะกันเริ่มรู้สึกผิดใช่เริ่มนึกถึงลูกถึงเมียเขาค่ะอ๋อเฮ้ยถ่ายทอดยากไหมเพลงนี้เพลงนี้ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าตอนแรกของรักคนมี2คนมาแบบมั่นไงมาแบบมั่นหน้ามากว่าเมียน้อยต้องชนะแล้วพอสุดท้ายว่าผลงานเพลงนี้มาปุ๊บอ่ะฉันยอมแพ้แล้วฉันสำนึกแล้วฉันผิดแล้วว่าแบบว่าอ่ะตอนเรากอดกันอ่ะฉันนึกถึงลูกถึงเมียเธอโห อันนี้เจ็บนะอันนี้เจ็บนะจากที่เป็นนักร้องที่เอาเพลงคนอื่นมาร้องด้วยความสุขต่างๆนานาวันนี้เพลงเนี้ยมันกลายเป็นเพลงของเราแล้วก็มีคนเอาไปคัฟเวอร์มากมายใน YouTube รู้สึกยังไงบ้างเพลงบางเพลงที่เขาไปคัฟเวอร์โดยเฉพาะเพลงนี้นะคะแล้วมันมียอดวิวขึ้นมามันเปี้ยงขึ้นมามันปังขึ้นมาหนูรู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่ะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีสำหรับหนูมากเลยค่ะ
สู้ๆนะสู้ๆผ่านมา5ปีได้ผ่านอะไรมาเลยอย่าไปยอมแพ้เนาะต้องสู้ต่อไปแล้วก็สร้างผลงานดีๆต่อไปนะคะในพระสวรรค์ค่ะช่วงหน้าพบกับชายผู้กลับใจใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเพื่อครอบครัวตอนเด็กๆครับใช้ชีวิตอยู่กับคุณยายมาโดยตลอดแม่ก็ไปทำงานที่ต่างประเทศตอนนั้นเรียนอยู่ม.2ครับวันพ่อวันแม่อะไรเงี้ยเขามีพ่อมีแม่ให้กราบแต่ว่าในตัวเราอ่ะทำไมถึงไปกราบคุณครูเกเรมากแบบยายบอกไม่ฟังอะไรไม่ฟังถึงขั้นทำให้ชีวิตตัวเองเรียนไม่จบตอนนั้นนะ